เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิง่งยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับ New s u z u กิ XL7 Hybrid M Power U Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับมัลติ d y n a ามิครอสโอเวอที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8,166บาทวันนี้ถึง30เมษายนสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับเมื่อเจอแต่เรื่องทั้งวัน เปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเรนเฟนแต่มเมล็ดมันมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ชุกนาทีปีศาจแดงตามเวดาเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันพฤหัสที่4เมษายนนะครับวันนี้ยูไนเต็ดจะเจอกับเชลซีนะครับที่แซมฟอร์ดบริดจ์นะครับตามเวลาบ้านเราก็คือตี2 15นาที ก็ได้เวลามานอนเร็วนะครับแล้วก็ตื่นในช่วงกลางดึกมาเชร์ทีมกันส่วนท่านใดที่อยากจะโต้รุ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับระหว่างโพเชติโนกับเทนฮาร์นะครับสองคนซื้อที่ถูกวิพากวิจาร์ณกันเยอะมากๆในซีซั่นนี้นะครับก็นั่นแหละครับมาดูกันว่าทีมไหนจะเก็บ3คะแนนได้นะจะเป็นเทนฮารนะครับหรือว่าจะเป็นโพเชติโนเพราะว่าจริงๆแล้ว เนฮาก,กับโปเจเดโนในทริสีก็ยังมีโอกาสเจอกันอีกนะครับในศึก FA Cup ับถ้าสมมติว่าแมนเชสเตอรผ่านคูนทรีแล้วก็สมมติว่าเชลซีพลิกความคาดหมายสามารถที่จะเอาชนะแมนซิตี้ได้นะครับก็ต้องมารอดูครับคืนนี้ตี2:15นะครับระหว่างยูไนเต็ดเจอกับเชลซี เราบุกไปเยือนที่แซมฟอร์ดบริจนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนของการพรีวิวนะครับเดี๋ยวเก็บไว้นะครับในส่วนของข้ามคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็มาสรุปข่าวาเบื้องต้นนะครับในเรื่องต่างๆที่น่าสนใจกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของ2ดาวรุ่งนะครับก็คือแจ็คกับไท l เลอร์เฟลเชอร นะครับซึ่งเป็นสองดาวรุ่งนะครับที่เป็นลูกชายของเดนเ e n f ฟ e เชอร์นะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยนะครับย้ายมาจากทีมชุดเยาวชนของ Manchester City นะครับในราคา1.25ล้านปอนด์นะครับแล้วพออายุครบกำหนดนะครับก็ได้โอกาสดีครับในการที่จะเซ็นสัญญา เป็นนักเตะอาชีพแล้วก็2คนนี้นะครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆให้กับทีมชุดเยาวชนนะครับซึ่งก็ในช่วงรีซีซั่นนะครับหรือว่าในช่วง1-2ปีนี้นะครับเราก็น่าจะได้เห็นนะครับทั้งแจ็คแล้วก็ไทเลอร์เนี่ยนะครับมาลดแล่นนะครับให้กับแฟนๆได้เห็นบ้างในทีมชุดใหญ่นะครับถ้าสูิพัฒนาการอะไรต่างๆนี่มันเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น2นักเตะ อน,นาคตของยูไนเต็ดเหมือนกันสำหรับทางแจ็คแล้วก็ไทเลอร์เฟลเชอร์นะครับซึ่งเป็นลูกชายของดาร r เรนเฟลเชอร์นะครับตำนานนักเตะของยูไนเต็ดนะครับเพรสคอนของเอริกเชนฮากนะครับมาดูกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเอามาเนี่ยมันก็จะเป็นการถแถลงข่าวในช่วงที่2ซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความพร้อมในเกมเจอเชลซี สามากนักนะครับเพราะว่าความพร้อมในเกมเจอเชลซีจริงๆเทนฮาก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อไปตั้งแต่ในช่วงคืนวันพุธที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งก็มีหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับความพร้อมของนักเตะภายในทีมนะครับจอห์นนี่อีเวนส์นะครับแล้วก็ราฟาเอลวารานน่าจะกลับมาช่วยทีมได้พร้อมกับแฮร์รี่มาควายที่ฟิตพร้อมอยู่แล้วนะครับเซนเตอร์ถึงแม้ว่าจะไม่มีลินเดเลฟกับ ลิซอนโรมาตินสนะครับก็ยังดูไม่น่าเป็นห่วงมากก็ยังพอเหลือตัวผู้เล่นสลับกันลงสนามได้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีไประเด็นอื่นๆครับซึ่งถูกผู้สื่อข่าวถามมาเทนฮาก็ต้องตอบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องของสภาพความฟิตว่าคุณซ้อมหนักไปหรือเปล่านะครับนักเตะเลยมีอาการบาดเจ็บมากขนาดนี้นะครับเทนฮาก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ซ้อมหนักเกินไปนะเราจําเป็นจะต้องฟิต เรียมพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับการเล่นในลีกนี้นะครับแล้วก็จะต้องซ้อมเพื่อให้เหมาะกับมาตรฐานที่เราควรจะเป็นเราจำเป็นต้องฟิตตลอดเวลามิฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถขึ้นไปถึงมาตรฐานที่คุณตั้งไว้ได้แต่เราจะไม่ซ้อมหนักเกินไปแต่ขณะเดียวกันนะครับเทนฮาก็บอกว่าเราจําเป็นต้องมีนักเตะที่มีความอึดนะครับอึดในที่นี้ก็คือไม่เจ็บง่ายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับโปรแกรมถีได้ ซึ่งก็น่าจะเป็นเ,เป้าหมายสําคัญในการหานักเตะช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันนะครับนักเตะที่มีความอ,อ,อึดนะครับมีความแข็งแกร่งโรบ u s ครับก็คือนักเตะที่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะร่างกายแข็งแกร่งอะ่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บง่ายนะครับเราต้องการนักเตะที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ฟิตพร้อมอยู่เสมอนะครับแต่ว่านักเตะบางคนนะครับที่บาดเจ็บเนี่ยเราก็ต้องการเกมสักช่วงเวลาหนึ่งครับ เกม2เกม3เกมเพื่อที่จะกลับมา,าปรับจูนเข้ากับจังหวะของการเล่นแล้วก็กลับมา,าเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือนักเตะที่บาดเจ็บแล้วก็กําลังจะกลับมานะครับซึ่งอาจจะพูดถึงเมสันเม์นะเพราะว่าในรายของลิซอนโดรปานิเนสก็คือเจ็บกลับไปอีกแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเทนแากก็พูดถึง ความเข้าขากันภายในทีมน,นะครับแล้วก็เรื่องของการเ,าเซตระบบการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาก็บอกว่าเขานี่อธิบายไปหลายครั้งแล้วว่ายูเนเต็ดเนี่ยยังไม่ได้มีทีมที่ลงเล่นกันอย่างสมเสมอได้ก็คือ,อาบางคนสลับกันเจ็บหลายคนสลับกันหายนะครับแล้วทุกครั้งที่มีนักเตะหายไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามปรับจูนนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าพอสลับ ผู้เล่นลงสนามเยอะเราก็ไม่มีรูทีนหรือว่าไม่มีความคุ้นชินกันนะครับระหว่างผู้เล่นแต่ละคนเพราะาเราต้องปรับทีมตลอดเวลาต้องปรับการเล่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้ก็คือเทนฮาก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าคือเขามองว่าการที่เขาต้องยืดหยุ่นระบบไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีผู้เล่นตัวหลักที่สลับกันบาดเจ็บพอผู้เล่นตัวหลักสลับกันบาดเจ็บนะครับต้องเปลี่ยนระบบการเล่นมันก็ไม่มีรูทีนไม่มีเขาเรียกว่าไงอ่ากิจวัตรหรือความคุ้นชินของนักเตะแต่ละคนสมมุติว่าแบ็กโฟ นะครับไม่เจ็บเลยคุณก็จะได้แบ็กโฟ o ที่เล่นร่วมกันตลอดแต่ทีนี้พอแบ็กโฟสลับกันหายเนี่ยนะครับออไอการขึ้นบอลจากข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่เกิดคืออันนี้คือเทนฮากว่ามานะครับขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการสร้างทีมนะครับเพื่อ,อ,อผลการแข่งขัน นะครับเทนฮาก็บอกว่าเอาละเรื่องผลงานของนี่ก็อีก,กเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราต้องมองไปถึงกระบวนการนะครับเรื่อง p process นะค,คือพัฒนาการในระยะยาวสิ่งที่ดีก็คือว่าเรามีนักเตะเยาวชนนักเตะดาวรุ่งนะครับขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เช่นคอบบี้ไมนูนะครับแล้วพวกเขาก็ทำผลงานได้ดีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโครงการหรือว่าแนวทางของการดานันดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ดูเป็น direction ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เราไม่ควรที่จะไปหยุด กระบวนการตรงนี้เด็กๆหลายๆคนนะครับก็ควรจะถูกดันขึ้นมาอีกนะครับตามากระบวนการนะครับขณะเดียวกันเป้าหมายครับในเรื่องของโคต้าฟุตบอลยุโรปนะครับเทนฮาก็บอกว่าคือเขาไม่ได้สนนะว่ามันจะต้องมีความกดดันแค่ไหนคับการได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าเทนฮาาก็บอกว่าตัวเขาเองเนะี่ยมี มาตรฐานที่สูงอยู่เสมอนะครับเทนฮากยอมรับนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะรู้สึกผิดหวังนะครับถ้ายูเนเตดไม่ได้คุยลิฟายไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ิเพราะว่าเทนฮากก็รู้ดีนะครับว่าในเวลานี้ยูเนเตดไม่ได้อยู่ในอ,อันดับหรือว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะครับแต้มก็ยังคงตามสเปอร์กับอัส์ซมิล่าอยู่ นะครับแม้ว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยวิลล่าแพ้แมนซิตี้นะครับสเปอร์ทำได้แค่เสมอเพลเซียมแต่แต้มมันก็ยังห่างอยู่ดีเทนฮาก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องเอาชนะทุกเกมแล้วก็นั่นคือมาตรฐานของเรานะครับเราจะต้องมุ่งม,มั่นต่อไปเราจะต้องเชื่อมั่นต่อไปแล้วก็ยังคงต้องยึดถึงมาตรฐานนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็ต่อสู้ในทุกเกมนะครับเทนฮารก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับมีปัญหามากมายครับเทนฮาก็ ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มองความเป็นจริงนะนะครับในการแข่งขันที่โอ้โหแต่ละทีมเนี่ยก็สูสีกันมากแต่ละทีมก็ต่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับระดับของการเล่นเนี่ยก็สูงทั้งนั้นคุณจําเป็นต้องมีนักเตะ นะครับที่พร้อมลงเล่นมากที่สุดแล้วก็สร้างทีมที่สม่ำเสมอขึ้นมาแล้วก็สร้างความคุ้นชินภายในทีมนะครับซึ่งเทนฮาก็ย้ํากลับไปพูดถึงเรื่องเดิมก็คือพอนักเตะเจ็บเยอะมันก็ไม่มีความคุ้นชินมันก็ไม่มีการสร้างทีมที่สม่ำเสมอซึ่งเทนฮาก็บอกว่านั่นคือความจรงิงถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถจะมีทีมที่เล่นกันได้อย่างสม่ำเสมอนะครับมาตรฐานคุณก็จะตกลงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นด้วยทีมที่เฮ้ยไม่เจ็บเลยทุกคนซ้อมกันแล้วก็มีความคุ้นชินซึ่งกันและกันนีนะครับ ามาตรฐานการเล่นของคุณนะครับระดับการเล่นของคุณผลงานมันก็จะดีขึ้นนะครับคุณจําเป็นจะต้องมีนักเตะท,ที่ดีที่สุดอยู่ในทีมของคุณอยู่ตลอดหรือว่ามีนักเตะที่ดีที่สุดอยู่ในทีมให้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บแต้มนั่นคือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เดนฮากบอกนะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเดนฮากก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยนะครับจะพยายามสู้จนถึงนัดสุดท้ายของฤดูการ และเกมนี้ที่จะเจอกับเชลซีเขาก็ต้องการชนะเพราะว่าเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนต่ดและเราจำเป็นต้องชนะให้ได้ในทุกเกมนะครับเทนฮากยังพูดถึงเมสันมาส์ทนะครับที่ยิงประตูแรกได้ในเกมที่เจอกับเรนฟอร์ดนะครับมันเกือบจะเป็นประตูชัยแต่มันก็ไม่ใช่ประตูชัยเพราะว่าโดนปีเสมอซะก่อนแต่ว่าเทนฮารก,ก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยนะครับรู้สึกมีความสุขกับเมสันมาร์มากๆนะครับเขารู้สึกเ,เห็นใจที่สุดท้ายมันไม่ใช่ประตูชัยเพราะว่าตัวเมสันมาส์เอง ควรจะต้องได้รับความรู้สึกนะครับของการเป็นผู้ชนะความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กับการยิงประตูได้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าสำหรับนักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่แล้วก็เจอกับอาการบาดเจ็บนะครับแทบจะทั้งซีซั่นแล้วก็พยายามทํางานหนักอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเจอกับอุปสรรคมากมายสำหรับเมสันเมาส์มันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆทีนี้การที่คุณลงไปนะครับแล้วคุณเกือบจะทําประตูชัยได้คือถ้ามันทําประตูชัยได้จริงมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากครับแต่พอทําไม่ได้น มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับแล้วมันก็เป็นอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปเลยครับพอสุดท้ายมันจบลงด้วยผลเสมอที่1ประตูต่อหนึนะครับนี่คือเรื่องราวเบื้องต้นที่เลนหากพูดถึงนะครับในพร e สคอนเฟร r นซ์นะครับในช่วงที่2นะครับส่วนช่วงแรกก็จะพูดถึงเรื่องความพร้อมเบื้องต้นครับซึ่งก็คืออย่างที่บอกไปครับวารานกับเอเวนส์นะครับมีโอกาสจะกลับมาสู่ทีมนะครับในค่ําคืนนี้นะครับ เราพูดกันถึงเรื่องราวของอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ในเจอเลึกผีไลฟ์เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีการไปเจาะปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ว่าล่าสุดเจมส์ซักเกอร์พูดข่าวเทียหนึ่งจากเทเลกราฟก็ใจตรงกันกันกบดูบอลกับแนทนะครับก็เขียนเรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการทำสถิติเพิ่มเติมนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมี ปัญหานะครับนักเตะบาดเจ็บถึง30เคสนะครับสาเคสอันนี้คือแยกกันแล้วก็ทําให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยพลาดการลงสนามอย่างน้อย1เกมก็คือพอเจออาการบาดเจ็บเคสหนึ่งนักเตะคนนึงก็ลงไม่ได้นะครับในเกมนัดต่อไปปรากฏว่าเมยอแต่เจอเรื่องราวแบบนี้สามครั้งนะครับซึ่งไอ้คาว่า30เคสก็คือบาดเจ็บคนละเรื่องด้วยนะบาดเจ็บคนละกรณีไปนะครับ เท่ากับว่ามแมวเต็ดเจอเรื่องนี้เป็นอันดับที่2รองจากนิวคาเซิลแค่ทีมเดียวเราเจอ3 0เคสนิวคาเซิลเนี่ยสานะครับนิวคาเซิลมีเสตินักเตะเจ็บที่แยกกวาอยู่ในเตดแค่ทีมเดียวที่เหลือนะครับมแมวเตดคือที่2ฉะนั้นปัญหาของมูมวเตดก็ถือว่าค่อนข้างจะวิกฤตนะครับในเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับซึ่งทางเจมส์ซากเกอร์เขาก็บอกว่ามันมีหลายเหตุผลนะครับ ที่มันทําให้อาการบาดเจ็บเนี่ยมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็สรุปมาให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการซ้อมหนักนะครับแม้ว่าเอริกเทนฮาร์กเนี่ยจะพยายามบอกว่าเฮ้ยเราจะพยายามซ้อมไม่หนักเกินไปนะครับเราจะพยายามซ้อมให้มันพอดีนะครับหรือว่าอย่างบางเกมที่มันมีโปรแกรมทีทีขั้นอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ซ้อมโดยใช้เวลาในการ r e ค o v เ r อรี่มากกว่านะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่ามันมีช่วงหนึ่งนะครับที่ นักเตะก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเออมันอาจจะซ้อมหนักเกินไปเพราะว่าครั้งหนึ่งสกอตต์แม็กชูมิน,นี<ๆ>ก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าในช่วงที่โปรแกรมทีทีเนี่ยเราซ้อมน้อยลงแสดงว่าก่อนหน้าน,นี้มันมันมีการซ้อมหนักเกิดขึ้นผมย้ําว่าคําว่าซ้อมหนักไม่ได้หมายถึงนักเตะทุกคนต้องทุ่มเทนะซ้อมหนักหมายถึงว่า ซ้อมในจุดที่บางทีมันเกินความทนทานของร่างกายนักเตะอันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันไอเรื่องของอช่วง p r e ซ e a s ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งคริสเตียนเอริเซ่นก็เคยออกมาบอกว่าโอ้โหการเดินทางเยอะเกินไปแล้วก็ยังต้องซ้อมหนักอยู่นี่นะครับนักเตะก็มีอาการล้าเหมือนกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเช่วง p r e s e o n ต่อๆไปนะ่าจะมีการปรับในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการซ้อมหนักเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับเรื่องที่2นะครับที่ าทางเจมส์ซากเกอร์เทียหนึ่งเทเลกราฟได้ให้เหตุผลมาก็จะเป็นเรื่องของการประเมินของทีมแพทย์ซึ่งอันนี้แหละคือเรื่องที่แฟนๆอยู่ในเตดบ้านเราส่วนมากเนี่ยมีพักวิจารณ์กันนะครับประเด็นก็คือว่าแกรี่โอดิสโคนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแพทย์คนใหม่ที่ถูกพิจารณ์เยอะนะครับมาจากอาร์ซนอลนี่แหละนะครับเพิ่งเข้ามาทำงานในช่วงเดือนอกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นคนที่จะเข้ามาจัดการนะครับประเมินในเรื่องเหล่านี้นะครับ แล้วก็หนึ่งในสิ่งที่แกรี่โอริสโคทำครับก็คือการแยกทางกับโรบินแซดเลอร์นะครับซึ่งทำงานเป็นนักกายภาพของทีมนะครับเป็นหัวหน้านักกายภาพของทีมนะครับมาอย่างน้อยเนี่ยสองปีนะครับโรบินแซดเลอร์ซึ่งเป็นของทีมเก่าก็แยกทางออกไปแล้วก็เป็นนักกายภาพคนใหม่ที่ทําทีมหญิงนะครับเข้ามาทําหน้าที่แทนแต่ว่านักเตะมโนเต็ดก็ยังบาดเจ็บกันเยอะเหมือนเดิมซึ่งก็เป็น กันบ้านแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้โอริสโกก็ต้องรับสิ่งวิจารณ์ไปเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมแพทย์แล้วก็เข้ามาทํางานตรงเนี้หเดือนแล้วโดยประมาณแต่ว่าก็ยังมีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าอย่างที่ดวกวกอลเด็บอกนะครับไอ้การประเมินของทีมแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุเดียวมันมีหลายสาเหตุนะครับที่มันทําให้นักเตะบ,บาดเจ็บกันเยอะขนาดนี้นะครับขณะเดียวกันอ่าเรื่องโปรแกรมทีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุซึ่งแทนฮาก็ พูดถึงเรื่องโปรแกรมถีเหมือนกันไอ้คำว่าโปรแกรมถีไม่ใช่โปรแกรมในช่วงนี้นะครับเพราะว่าโอเคเข้าใจว่าอยู่ในแต่ตกรอบแทบจะเยอะแล้วนะครับอย่างคาราบาวก็ตกไปก่อนหน้านี้แล้วนานแล้วนะครับแล้วก็ฟุตบอลยุโรปใน UCL ก็ตกรอบแรกในฐานะการเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มนั่นหมายความว่าทีมเนี่ยไม่ได้มีโปรแกรมฟุตบอลยุโรปนะครับในช่วงโปรแกรมปี2024นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเทนฮาเขาก็บอกว่าไอ้โปรแกรมโหดนะครับตั้งแต่ช่วงบอลโลก ปี2022นี่นะครับแล้วก็มาถึงซีซันที่แล้วอะ่ะที่ยูเนเตดลุนทุกถ้วยอะ่ะนะครับทุกรายการนะครับเข้าไปถึงยูโรป้าน่าจะเป็นรอบอ8ทีมสุดท้ายมั้งนะครับแล้วก็เข้าไปชิงทั้งคาราบาวครับแล้วก็ f อฟเอคับคือโปรแกรมมันโหดมากแล้วก็ไอช่วงโปรแกรมตรงนั้นนี่แหละครับมันก็ยังคงส่งผลนะครับต่อ,อความล้าของนักเตะในทีมอยู่นะครับ นี่คือเรื่องของโปรแกรมทีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทางเจมส์ซากเกอร์เขาบอกมานะครับแล้วก็เหตุผลต่อไปนะครับก็คือเรื่องของนักเตะที่มีความอึดแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บมีน้อยเกินไปนะครับซึ่งดักเกอร์ก็พูดถึงนักเตะอย่างบรูโน่เฟรนเดสกับเดวโก้ดาโลนะครับที่แทบจะไม่เจ็บเลยนะครับอย่างในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับบรูโนกับดาโล่น่าจะพลาดไปในลีกนะครับแค่เกมเดียวนะครับและก็มาจากการติดโทษแบน เท่านั้นเองนะครับซึ่งนั่นแหละครับเราอาจจะต้องมีนักเตะประเภทที่อืดนะครับแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไม่เจ็บง่ายนะครับยกย้ายเข้ามาร่วมทีมมากขึ้นซึ่งก็เป็นการบ้านของทีมหลังบ้านนำโดยเซอร์จิมเซอร์เดฟนะครับโอมาบราดานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขณะเดียวกันเรื่องสุดท้ายที่ดักเกอร์บอกก็จะเป็นในเรื่องของทีมชาตินะครับโปรแกรมทีมชาติที่เอานักเตะไปแล้วก็บางทีเนี่ยนะครับไม่ได้ ใส่ใจในเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะมากพอยกตัวอย่างเช่นในเคสของคา s เซมิโร่นะครับในเดือนตุลาคมนะครับเรื่องของเรื่องก็คือคาเซมิโร่มีปัญหาการบาดเจ็บในเกมที่บราซิลเจอกับเวเนซุเอลานะครับซึ่งเป็นเกมนัดแรกของฟีฟ่าเดรอบนั้นแล้วก็ปรากฏว่าโอเคมีอาการบาดเจ็บนะแต่คาเซมิโร่ก็ได้รับการประเมินจากทีมแพทย์ของบราซิลแล้วสุดท้ายนะครับก็ไปลงเล่นอีก90นาทีในเกมเจออุรุกวัย ะครับแล้วก็สุดท้ายอาการบาดเจ็บมันก็ยังอยู่แล้วก็พลาดการลงเล่นให้กับแมกนเตดใน2เกมหลีกหลังจากนั้นนี่แหละครับมันคือประเด็นที่บางทีนะครับคุณไปใช้นักเตะในช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็คือทีมชาติไม่ได้เขาเรียกว่าไงสายใจในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ซ่อนอยู่หรือว่ายังค้างคาอยู่มากเพียงพอฉะนั้นในช่วงฟีฟ่าเดรอบเดือนอที่ผ่านมานี่นะครับเดือนมีนาคมนี่แหละเทนฮากก็เลย ทำข้อตกลงกับกุนซือหลายๆทีมชาตินะครับว่าโอเคงั้นลงเล่นแค่เกมเดียวพอนะลงเล่นแค่นี้พอนะอีกเกมนึงไม่ต้องเล่นนะเพราะามันเป็นเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับฉะนั้นมันก็สามารถจะจำกัดเวลาในการลงสนามได้นะครับฉะนั้นในช่วงฟีฟ่าเดรอบที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นนักเตะที่บาดเจ็บกลับมาจากทีมชาติเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการกําหนดช่วงเวลาในการลงสนามไว้แล้วนั่นเอง นนครับฉะนั้นล่าวโดยสรุปไอ้เรื่องนักเตะบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันมีหลายสาเหตุนะครับการซ้อมที่หนักเกินไปนะครับทีมแพทย์ประเมินพลาดนะครับโปรแกรมที่ที่มันมันมาจากไอ้ช่วงปีก่อนโน้นนะครับแล้วก็นักเตะที่มีความอึดเนี่ยมีน้อยเกินไปรวมถึงประเด็นเรื่องทีมชาติเอาไปใช้งานแต่ว่าอันนี้คือที่ดักเกอร์บอกนะครับประเด็นที่ดูว่ากัปนัดรู้สึกว่าเออมันมันต้องเป็นห่วงจริงๆเ่ยก็คือการซ้อมหนัก นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ดักเกอร์ไม่ได้พูดก็คือ,อาการยืดหยุ่นแท็กติกของเอริกเทนฮากอันนี้คือนักวิเคราะห์พูดมานะครับไปดูในจอร์ดลึกพีไลฟ์นะครับในเทปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือการปรับเปลี่ยนแท็กติกของเทนฮาร์ะให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ต้องอบิวอัพขนาดนั้นนะครับเป็นการปรับแท็กติกไปตามหน้างานเกมต่อเกมใช้บอลไดเรกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําให้นักเตะโอเคอาจจะซ้อมน้อยลงแต่สุดท้ายพอนักเตะ ถูกปรับเปลี่ยนแท็กติกไประหว่างซีซั่นมันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับนักเตะบางคนก็งงกับแท็กติกพองงกับแท็กติกปุ๊บนะครับจังหวะการขึ้นบอลหรือว่าการเพรสซ i n g ก็ตัดสินใจผิดพลาดจ่ายบอลพลาดทีมเสียบอลพอทีมเสียบอลแล้วนะครับคู่ต่อสู้ก็โต้กลับพอคู่ต่อสู้โต้กลับนะครับนักเตะไนเต็ดก็ต้องวิ่งจาก แดนฝั่งตรงข้ามวิ่งสปินกลับไปในแดนตัวเองนะครับหลายต่อหลายครั้งมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่นักเตะมีการบาดเจ็บฉะนั้นการปรับแท็กติกนะครับมันก็มีผลควงไปถึงการใช้พลังในการวิ่งของนักเตะเยอะในแต่ละเกมในจังหวะที่เสียบอลด้วยนะครับ เหตุผลร้อครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาแก้ปัญหากันในเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับทิ้งท้ายที่เรื่องราวที่ paulhurst เทียร์หนึ่ง time ซึ่งก็ชฉลอดดังเกอร์เทียร์สจาก time เช่นกันนะครับรายงานเข้ามานี่เป็นข่าวซื้อขายนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวเทียร์สูงรายงานมานะครับคือเรื่องของอีกหนึ่งเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือทาง max ซ์ค m a n มนะครับกองหลังของ w o l h ัน p o n d e r e r s นะครับซึ่ง ถ้าพูดถึง Max q m ์ n ิแล้วนะครับนี่คือกองหลังที่ใช้คำว่าเราจะเห็นเขาลงเล่นให้กับบุฟฟอตันอยู่ตลอดนะครับเป็นนักเตะที่ลงเล่นให้กับทีมมาป่านะครับอย่างสม่าเสมอเป็นกองหลังวัย26ปีนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายด้วยนะครับซึ่งตามรายงานของทั้งดังเกอร์แล้วก็เฮิร์สนะครับเ,เมมเตตดก็ให้ความสนใจแล้วก็ เลงทาง m a x c u m ค n วไว้นะครับใส่ชื่อเป็นหนึ่งในช็อตลิสต์หรือว่าเป็น1ในชื่อที่ยูเนเตดเล่งเป้าที่จะดึงมาเสริมทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าทางาทีแมวมองของยูเนเตดนะครับก็ได้มีการส่งตัวแทนนะครับมาดูฟอร์มของทาง m a x c u m ค n วมนะครับมากกว่า1ครั้งนะครับดังเกอร์กับเฮิร์สก็บอกว่ายังไม่ได้มีการติดต่อระหว่างยูเนเตดกับวูฟอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็วูฟเองเนี่ย ไม่ได้เต็มใจที่จะปล่อยแม็กซ์คิวแมนในวัย26ปีไปนะครับประเด็นก็คือก่อนหน้านี้นะครับทางวูฟเนี่ยนะครับได้ปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านปอนด์นะครับจากนาโปลีนะครับก็คือก่อนหน้านี้นาโปลีเคยยื่นข้อเสนอมาแล้วแต่วูฟปฏิเสธตัวเลข30ล้านปอนด์ไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางแม็กซ์คิวแมนก็มีสัญญา อยู่กับวูฟนะครับจนถึงปี2028นะตอนนี้ก็คือเหลือสัญญา4ปีฉะนั้นถ้าจะดึงไปก็ต้องใช้เงินอยู่พอสมควรกับระยะสัญญาที่มันห่างกว่าจะหมดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าวูฟจะไม่ต้องการปล่อยตัวนะครับแต่พวกเขาก็จําเป็นต้องมีเงินรายรับเข้ามานะครับเพื่อจะจัดการกับกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกก็คือ profitability and sustainability r u l e หรือว่ากฎ P S R ฉะนั้นนะครับในมุมหนึ่งแม้ว่าวูฟจะไม่ต้องการปล่อย max Q man ไปแต่วูฟเองก็ต้องการเงินรายรับเข้ามาเหมือนกันฉะนั้น ในมุมนึงนะครับไม่แน่เหมือนกันว่าถ้าได้เงินมากพอก็อาจจะสามารถดึงตัวแม็กซิมันมันก็ได้แต่ถ้า30ล้านปอนด์ไม่พอแม้แต่ตก็จะต้องมีค่าตัวที่อยู่ในหัวครับที่มันเหมาะสมอ่ะห้าสิบพอไหมนะครับหรือว่าอาจจะเกิน50มันหน่อยหน่อยคือเข้าใจว่าแม็กซิมันเป็นนักเตะอังกฤษด้วยครับพอเป็นนักเตะอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีราคาค่าตัวเพิ่มเติมอ่ะเปอร์เซ็นต์ของความเป็นนักเตะอังกฤษมันก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงมันอาจจะ ราคาไม่แรงเท่าจระดเบรนเวดของเอเวอร์ตันเพราะว่าในรายของเบรนดเวดนี่คืออายุยังน้อยนะครับส่วนแม็กซ์ซูมนอายุ26แล้วแต่เชื่อว่าราคามันก็น่าจะถูกดันสูงขึ้นอยู่ดีนะครับอ่ะก่อนที่จะไปว่ากันถึงการเจาะลึกเกี่ยวกับแม็กซ์ซูมนนะครับรายงานจากชลอตดังเกอร์กับพาวเวอร์สเนีครับก็บอกว่าคือทางแมวเต็ดเนี่ยก็จะมีะการดำเนินการต่อนะครับในการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นภายในทีม ครับซึ่งทางเซอรอจิมเซื d a เดฟแล้วก็บริษัทที่จ้างเข้ามาเนี่ยนะครับชื่อว่า Interpass Advisory เนี่นะครับเขาก็จะมาดูแลค่าใช้จ่ายที่มันจะเป็นเช่นเช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ไปจ้างเจ้าหน้าที่สมสอนที่ไม่จําเป็นสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกตัดออกไปนะครับน,นี้คือเขารายงานเสริมมาในช่วงท้ายของข่าวเอาละครับกลับมาพูดถึงเรื่องของแม็กซ์ทิวครับซึ่งณตอนนี้ผมย้าว่าเป็นเพียงแค่ เป้าหมายของมเตดเท่านั้นยังไม่ได้มีการเดินดีวเข้ามาแต่ว่าตรงนี้นะครับเรามีข้อมูลจาก Opta Analyze นะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่า Max q m ์ n ิเนี่ยนะครับพูดชื่อนักเตะคนนี้ไปก็ลิ้นพันกัน m น x ะ่ยแม็นะครับเขามีเรื่องราวเพิ่มเติมอย่างไรนะครับมีจุดที่เราสรุปสั้นๆนะครับจาก Opta Analyze ก็คือว่าคือก่อนที่เขาจะมาเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับก็ก็มีช่วงเวลาของการได้ ลงสนามนะครับให้กับทีมลีกล่างๆอย่างไมเดนเฮดนะครับก่อนที่จะไปเล่นให้กับบูฟัมตันในปี2018 <c oughs> ก็คือก่อนหน้าที่อยู่ในลีกล่างสุดๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ดีก็จะพัดจะผูย้ายไปเล่นให้กับบูฟัมตันนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วแต่ว่า อีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะครับสำหรับข้อมูลของทาง Max h u m a n นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ตัวเขาเนี่ยนะครับเเคยเล่นฟุตซอลด้วยนะครับคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนครับด้วยความสนุกน่นแหละนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาของปรีเซั่นนะครับเขาเองก็ไปเล่นฟุตซอลกับเพื่อนๆนะครับผลแพ้ชนะนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการให้เขาไปเล่นฟุตซอลโอเคไปด้วยนะครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าไง กีฬาที่แม็กซ์คิวมนชอบนะครับก็คือการเล่นฟุตซอลนั่นเองทีนี้การเล่นฟุตซอลมันดีอย่างไรคุณก็น่าจะพอทราบนะครับว่าฟุตซอลเนี่ยมันเป็นเป็นกีฬาที่จาเป็นต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวสูงมากเบสิกนะครับในการเล่นของคุณต้องแน่นและที่สำคัญคือบอลมันไปเร็วนะครับบอลมันไปเร็วมากฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ในการเล่นของคุณก็น้อยด้วยแล้วคุณต้องใช้เทคนิคในการจ่ายบอลที่แม่นยําด้วย นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทาง m a x q m ์ n ินี่นะครับสามารถที่จะเล่นในพื้นที่แอบได้เยอะนะครับในช่วงเวลาที่บูฟยังมีคุณเลโรเบตกีคุมทีมอยู่นะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับบูฟก็เล่นในระบบหลัง3นะครับเล่นในระบบเซนเตอร์แบ็กสคนนะครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับเนื่องจาก m a x q m ์ n ิะครับก็เป็นเซนเตอร์ที่ถนัดซ้ายอยู่แล้วเขาก็จะถูก จับลงเล่นนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายในระบบหลัง3แต่ว่าตอนนี้พอเปลี่ยนเป็นแกเรียลนิวส่วนมากก็จะเล่นหลัง4ี่แล้วนะครับสำหรับบูฟแต่ว่ามันก็มีช่วงที่ o ูฟเล่นหลัง3นี่แหละทีนี้เนี่ยด้วยวิธีการเล่นนะครับของโรเบร์ตินในเวลานั้นบวกกับวิธีที่เขาเลือกจะใช้งานแม็กซ์ซิมันหลายๆครั้งเนื่องจากแม็กซิมันเป็นนักเตะที่เล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีหรือว่าชอบที่จะโดนกดดันโดยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับชอบที่จะให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิ่ง เข้ามาใกล้ๆก็คือวิ่งมากดดันคือพอแม็กซิมันนะครับสามารถจะดึงผู้เล่นคู่ต่อสู้ให้วิ่งเข้ามาหาได้มันจะเป็นการเปิดพื้นที่พื้นที่อื่นให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นปแปลว,ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามวิ่งเข้ามานะครับแล้วทิ้งพื้นที่ตัวเองเนี่ยพื้นที่อื่นๆในสนามมันก็จะเปิดฉะนั้นแม็กซิมนนะครับก็จะพยายามล่อให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามเข้ามาเพรสเขาเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้เพื่อนคนอื่นเล่นนั่นเองอันนี้คือแทัคติกที่สมัย ที่รูเบตะกีคุมบูฟนะครับก็ถูกใช้บ่อยอยู่นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าผมว่าการเล่นฟุตซอลของเขาเนี่ยมันก็มีมีส่วนเหมือนกันนะครับทำให้เขาเนี่ยรับมือกับแรงกดดันนะครับหรือว่าพอถูกกดดันแล้วเนี่ยนะครับไม่ค่อยลนไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะครับในฤดูกาล2022ถึง2023เนี่ยนะครับเขาถูกผู้เล่นฝั่งนข้ามนะครับ กดดันถึง324ครั้งด้วยกันก็คือถูกกุหลาบสูปเทสสูงมานี่นะครับให้เข้าใจาง่ายประมาณ324ครั้งซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะ,ะเยอะมากนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีการจ่ายบอลสําเร็จที่83.6%ซนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับส่วนมากแล้วนะครับอันนี้คือ p a s s Map ของ m a x h u m a n ในฤดูกาล2022-23ถึง2023กับ w o ฟเฟอนะครับซึ่งก็จะเน้นการสร้างเกมจากทางด้านซา ให้ดูบอลที่มันทะแยงออกมาจากด้านซ้ายเราก็จะเห็นว่าแม็กซ์คิวแมนสามารถจะสวิชบอลข้ามออกบอลยาวจากซ้ายไปขวาได้เหมือนกันนี่คือหนึ่งในเซนเตอร์ที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกบอลยาวได้ดีนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันคนไม่ค่อยพูดถึงแม็กซ์คิวแมนเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นเซนเตอร์ที่นอกจากจะออกบอลจากแนวลึกได้ดีแล้วนะครับคือไม่ได้บอกว่าดีมากนะครับแต่ก็สามารถออกบอลแนวลึกได้นี่นะครับ Max กซ์คิวแยังเป็นนักเตะที่สามารถ carry b อ l หรือว่าพาบอลขึ้นมากินแดนขึ้นมานะครับในตัวเลขที่โอเคเลยนะครับแม็กซ์คิวแสามารถที่จะมีตัวเลขนะครับในการลำเลียงบอลขึ้นมาถึง312นะครับซึ่งมีนักเตะเพียงแค่8คนที่ทำตัวเลขนี้ได้มากกว่าเขานะครับในช่วงปีที่แล้วนะนะครับฉะนั้นเนี่ยสามารถจะบอกโดยเบื้องต้นได้นะครับว่านี่คือนักเตะที่สามารถเล่นในระบบ ของการบิ i l ์อัพได้เช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับด้วยความที่แม็กซ์คิวแมนเองนี่นะครับคือเล่นฟุตซอลเป็นอีกหนึ่งกีฬาด้วยนะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นกองหลังที่ชินกับการถูกเพรสชิงกับการถูกกดดันนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ตัดสินใจได้รวดเร็วจ่ายบอลได้แม่นยำนะครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดเด่นของแม็กซ์คิวแมนครับก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับที่บอกว่าจุดเด่นก็คือว่าแม็กซ์คิวแมนแทบจะไม่มีอาการบาดเจ็บเลยนะครับก่อนหน้านี้ นะครับอาการบาดเจ็บครั้งสุดท้ายนะครับที่ถูกบันทึกไว้โดยทาง Transfer Market ก็คืออาการบาดเจ็บในฤดูกาล2021ถึง2022นะครับก็คืออาการาฟกช้ำนะครับที่บริเวณข้อเท้านะครับซึ่งก็ทำให้เขาพักไปแค่ประมาณเดือนเศษเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้มีการบันทึกอาการบาดเจ็บไว้นะครับผมลืมพูดถึงความสูงนะครับ maximum ความสูง194ซเมตร เป็นกองหลังที่มีรูปร่างสูงใหญ่อยู่เช่นเดียวกันเอาละครับไปดูการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ดูสแตทส์กันบ้างอันนี้ผมนําไปเปรียบเทียบกับเซนเตอร์ที่เ,เล่นฝั่งซ้ายนะครับด้วยกันทั้งหมดนะครับแม็กซ์คิวแมนจะเป็นสีฟ้านะครับจะเห็นว่าจุดที่แม็กซ์คิวแมนเด่นที่สุดผมนำไปเทียบกับลิชานะครับลิซันโดมาร์ตินสนะครับมิก้ามาโมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมิก้ามาโมของลาสฮอมัสเป็นกองหลังที่ทางเดียเลติกทำข้อมูลมาว่า มีลักษณะการเล่นคล้ายกับลิชามาร์ติเนสมากที่สุดนะครับผมก็นำมาด้วยนะครับมาโมจะเป็นสีเขียวนะครับสกาลินี่ก่อนหลังจากอาร์โตลันตาครับจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จาดเรนเวตของเอฟเวอร์ตันจะเป็นสีแดงเลือดหมูซึ่งปรากฏว่าจุดที่แม็กซิมันเด่นที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการเล่นลูกลาอากาศการเข้าสกัดลูกลาอากาศนะครับส่วนในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับกับการเอารำเรียงบอลเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวเลขหรือว่าชาร์ทที่มันสูงมากขนาดนั้นแต่มันก็ต้องไปดูว่า บูฟเนี่ก็เป็นทีมันดับกลางๆนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีตัวเลของค์รวมของทีมที่จะโอ้โหจ่ายบอลเยอะอะไรต่อเกมขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดยวรวมเนี่ยให้เราดูภาพรวมครับว่านี่คือนักเตะที่เล่นลูกลากาศได้ดีมากแล้วก็แครีบอลหรือว่าดำเลียงบอลขึ้นมาด้วยการเลี้ยงนะครับสามารถเลี้ยงหลบเลี้ยงผ่านกวัวซู้ได้บ้างหรือว่าการจ่ายบอลไปด้านบนก็สามารถทําได้ดีตามมาตรฐานนะครับอันนี้คือภาพรวมของแม็กซ์คิวแมนนะครับหรือว่ามารวม ถึงเซตินะครับจากทาง e v e r y Ref ลอกก็จะเห็นว่านั่นแหละครับในเรื่องเซติในการเล่นเกมรับนะครับแม็กซ์คิก็มีตัวเลขที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะลูกกลาอากาศ72นะครับหรือว่าการขอภัยครับการเอาชนะลูกกลาอากาศ72เออถูกแหละนะครับการเคลียร์บอล76นะครับแล้วก็การบล็อกบอล87นะครับ แล้วก็มาถึงสีเหลืองบ้างนะครับการพยายามช่วยเกมรุกหรือว่ามีส่วนของการบิวอัพเราก็จะเห็นว่า Successful Take on ครับหรือว่าการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้แม็กซ์คิวแมนทำได้ถึง76จุดนี้อย่างที่บอกไปอาจจะเกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยนะครับเ,เล่นกีฬาฟุตซอลอยู่ด้วยนะครับทำให้เจอคู่ต่อสู้บีบเข้ามา1ต่อ1สามารถเลี้ยงผ่านได้นะครับส่วนการเลี้ยงบอลขึ้นมาก็อยู่ในระดับปานกลางครับ5 1 55นะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับแต่ถ้าพูดถึงลูกกระอากาศ แล้วก็ผมย้ำาครับในเรื่องของการจ่ายบอลระยะสั้นระยะยาวระยะไกลรวมถึงการพาบอลขึ้นมาเนี่ยแม็กซินสามารถจะทําได้โอเคครับอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับแบบเทพสุดดีที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าพอทําในส่วนนี้ได้นะครับคลิปวันนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าพอมันมีนักเตะที่ตกเป็นข่าวมันก็หยุด ไม่ได้เลยครับหรือว่าอดไม่ได้ที่จะทําข้อมูลเชิงลึกมาคุยครับอย่างเช่นตอนมันมีข่าวกับกองหลังคนนี้เราก็ต้องทําข้อมูลกลองหลังคนนี้มาว่าเฮ้ยมันเจ๋งยังไงมันหรือว่าเขามีจุดเด่นอย่างไรนะครับที่น่าสนใจที่จะถูกดึงเข้ามาเสริมทีมซึ่งวันนี้มันก็เป็นข่าวของ Maxcu m คิก็เลยนำมารายงานขออภัยที่คลิปมันอาจจะเกินครึ่งชั่วโมงไปนะครับก็ทุกท่านที่อาจจะรู้สึกว่า เวลาฟังน ok, er ้อยก็ค่อยฟังนะครับฟังแล้วพักแล้วกลับมาฟังใหม่ก็ได้ส่วนท่านที่มีเวลาในการฟังไปเรื่อยๆก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สัมพันธครับไม่่จะเป็นเมดิมาสครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลฉันนาเลือกใช้นะครับขอบคุณด้วยนะครับกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามือนะครับพกพาง่ายนะครับอร่อยกรอบนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับฝากเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามือด้วยนะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ร้าน ห้างสรรพสินค้านะครับชั้นนำนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับทาง New s u z u k i XL7 Hybrid นะครับ e m p o w e ว y ย u r Journey ครับลุยไปขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Mul ติ Dynamic Crossover แคปที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับเว็บไซต์ p ร d i n ดครับมากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่านะครับ p ร d i n ดครับออ c t i o น House ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยถ้าท่านใดชอบการสะสมนะครับเป็นนักสะสมหรือวว่่าาาาอยกจะใช้ค ไปจัดนะครับเสื้อบันแบบวินเทจลายเซนหรือว่าการนักเตะแล้วก็ต้องการออชุมชนหรือว่าต้องการสถานที่นะครับในการประมูลนะครับหรือว่าการสะสมที่ถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็มีความปลอดภัยแน่นอนยังไงสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับได้ฟรีที่ www. p p i พิลลิงดนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับที่นี่เลยนะครับไข่กรูมิงนะครับ เรื่องเครื่องเลมขนน้องชายนะครับยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยในวัตกรรมเซฟเทคครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นต่อที่สําคัญใช้ตอนอาบน้ําได้ด้วยนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับที่สําคัญครับราคาวันนี้นะครับในวันพฤหัสที่4เมษายนนะครับโปร4.4วันนี้วันเดียวครับลดเหลือ1,362บาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะครับช่องทางนะครับอยู่ที่ ตามลิงก์ที่อยู่ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็อาจจะเขาเรียกว่าไงต้องระวังนิดนึงสำหรับการไปจัดไข่กูมิ่งนะครับย้ําว่าไปจัดกันในลิงก์ที่อยู่ที่ด้านล่างเท่านั้นนะครับหรือว่าในลิงก์นะครับในส่วนที่ยอดขายนี่นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับมีเขาเรียกว่าไงร้านที่มันไม่จริงอะ่ะเท่าไหร่นะครับของแท้ต้องซื้อที่ร้านไข่กลูมิงที่มียอดขายเป็นหมื่นเท่านั้นยังไงก็ฝากไข่กลูมิงไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปผมย้ำมาคลิปนี้ยาวหน่อย ขอโทษด้วยจริงๆนะครับแต่ว่าขอบคุณท่านที่ติดตามใครที่อยากจะสับสนุนกันครับก็ฝากกดไลค์กด Subs c r i b e กดกระดิ่งแล้วก็ถ้ามองคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดแชร์ไปคนละ1ครั้งนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับทางดูบังกับเน็ตนะครับช่องทางของเรานะครับก็คือด้านล่างนี้เลยนะครับแอดไลน์มาที่อาศัยช็อกทูเนตนะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับยังไงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ